สวัสดีครับวัยรุ่นพบกับน้าหนวดอีกเหมือนเคยนะครับวันนี้อยู่กับคลิปรื้อให้รู้นะครับรื้อเพื่อการเรียนรู้รื้อเพื่อการศึกษานั่นเองนะครับสำหรับกบยางในประเทศไทยนะครับอุปกรณ์ตกปลาพื้นฐานที่นักตกปลาต้องรู้จักกันแน่นอนนะครับวันนี้ยังอยู่กับค่ายไทยบ้านฟิชชิ่งนะครับกับเจ้ากบยางจิ๋ว F2.8 นี่หนึ่งในผลงานนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากค่ายไทยบ้านฟิชชิ่งนั่นเองนะครับของณเจตนะครับไทยบ้านฟิชชิ่งนะครับอย่าลืมนะครับสินค้าดีมีคุณภาพคัดสรรแล้วแน่นอนนะเอาวันนี้ไปดูกันเลยนะครับกับเจ้า F2.8 กบยางจิ๋วนะครับเบื้องต้นเนี่ยเท่าที่ณหนวดได้จับและสัมผัสเนี่ยเนื้อยางนุ่มนะคือคล้ายๆกันหมดเลยเท่าที่ณหนวดได้สัมผัสกบยางของค่ายไทยบ้านฟิชชิ่งมาถือว่าทำผลงานได้ดีมากๆเนื้อสัมผัสดีนะครับตัวนี้นะครับเป็นกบขนาดเล็กนะครับเอาไว้เล่นกับปลาช่อนป๊อกนี่โอ้โหน่าจะมันน่าดูนะครับปลาช่อนเล็กๆนี่นะตามท้องนานี่น่าจะสนุกน่าดูนะครับตัวนี้พื้นฐานนะครับเป็นโมนทรงหยดน้ำนะครับแล้วก็เป็นกบยางหนังกลับนั่นเองนะครับโดยการออกแบบเนี่ยเป็นรูปตัวกบนะครับแล้วก็ลวดลายไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมายนะครับเป็นรูปตัวกบลงลวดลายตามที่เห็นนี่เลยนะครับสวยงามถือว่าสวยงามเลยแหละนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทีมงานผู้ผลิตนะครับ FL นะครับนั่นหนวดเห็นหลายตัวแล้วนะครับแต่ย่อมาจากอะไรไม่รู้นะอีกหนึ่งทีมงานของไทยบ้านเขานะครับที่ผลิตกบยางรุ่น FL นี่แหละนะครับแต่ว่าตัวนี้นะเป็นโมเดล F2.8 นะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยนะครับกบยางหนังกลับตัวนี้นะครับเบื้องต้นเนี่ยนะหนวดมองแล้วเนี่ยครับเวลาลงสีเนี่ยก็น่าจะลงที่ตาก่อนนะครับด้านหลังแล้วก็สีทองนะครับแล้วก็ปุ่มสีแดงนะครับรายละเอียดด้านข้างต่างๆแล้วก็ต่อด้วยการชุบสีเขียวนะต่อด้วยการชุบสีเขียวแล้วก็ถัดจากสีเขียวก็น่าจะเป็นสีขาวนะครับถัดจากสีเขียวน่าจะเป็นสีขาวและสุดท้ายก็น่าจะเป็นสีดำด้วยแหละนะครับอันนี้จากการคาดการณ์เดี๋ยวไปลื้อดูกันอีกทีนะครับอ้าวไปลื้อเลยดีกว่านะครับใครที่มีใช้แล้วคอมเมนต์หน่อยนะว่ากบรุ่นนี้ใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนะครับ F2.8 นะนะครับด้านหน้าเนี่ยนะครับจะไม่มีเบื้องต้นนะครับจะไม่มีการปักฉีกนะครับไม่ได้ทำการปักฉีกไว้นะครับก็จะเป็นนุ่มๆธรรมดานะครับเป็นเนื้อเดียวระดับเดียวกันกับตัวบอดี้นะครับเหมือนตัวบอดี้ก็จะหนากว่าซะด้วยนะครับด้านหน้าจะบางนิดนึงนะครับอ๋อไม่มีสีดำนะครับไม่มีสีดำมาไล่เลเยอร์กันนิดนึงนะครับก็หลังจากตกแต่งนะครับด้วยตัวลวดลายต่างๆสีทองสีแดงสีดำต่างๆแล้วเนี่ยนะครับก็จะเป็นเลเยอร์สีเขียวนะครับสีเขียวน่าจะชุบสีแน่นอนเลยนะครับสีเขียวเนี่ยนะครับนะไม่สีก็เดี๋ยวนะนั่นหนวดจับเนี่ยไม่สีก็5แต่นั่นหนวดว่าไม่เกิน4หรอกนะครับเลเยอร์โอ้โหก็หนาเหมือนกันนะพูดถึงหนาเหมือนกันน่าจะมี 4-5 แหละนะครับตัวนี้ก็น่าจะชุบ6นะครับลบ1นะครับไม่เกินนี้แน่นอนนะครับเนี่ยชุบไป4แล้วก็สุดท้ายรอบสุดท้ายก็จะเป็นเลเยอร์สีขาวเห็นไหมครับนั่นเพื่อขับสีเขียวออกมาไม่ให้มันเขียวใสนะครับให้มันเขียวแบบเห็นไหมถ้าเรามองดีๆมันคือเขียวพื้นที่มีสีขาวนั่นเองนะครับนี่เลยก็เป็นวิธีการชุบของเขานะครับสีเขียวนี่ชุบ4หรือ5นะครับไม่เกินนั้นนะครับแล้วก็สีขาวชุบ1นะครับฉะนั้นกบตัวนี้ชุบ6ลบ1นะครับไม่เกินแน่นอนนะครับแต่ว่าเสียดายเนาะด้านหน้าปากมันไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่นะครับแต่จริงๆแล้วเดี๋ยวต้องดูผู้ใช้นะครับว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนะครับลองแชร์ประสบการณ์กันนิดนึงนะครับวัยรุ่นว่าใช้แล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างสำหรับ F2.8 ตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นกบยางไซส์เล็กนะดูดินิ้วโป้งนะหนวดอ่ะเนี่ยนิ้วก้อยประมาณนิ้วก้อยข้อนิ้วเดียวนะครับไซส์เล็กนะครับเดี๋ยวค่อยไปวัดขนาดกันนะส่วนจ้าห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องด้านหน้าก็เป็นลูกหมุนเบอร์6นะครับชุดเบ็ดนี่ก็จะเป็นเบ็ดเบอร์2นะครับเบอร์2นะย้ำนะไม่ใช่2โอนะแล้วก็ชุดลวดสตันเลสขนาดเล็กนะครับนี่ชุดลวดสตันเลสนะแล้วก็ด้านท้ายนะครับลูกหมุนเบอร์6อีกครั้งหนึ่งต่อด้วยสปิตลิง 5.5 แล้วก็ใบหลิวทรงลีขนาดเล็กพิเศษนะครับน้าหนวดต้องบอกนะขนาดเล็กพิเศษเพราะว่าขนาดเล็กที่น้าหนวดมีเนี่ยมันยังใหญ่กว่าตัวนี้เลยนะครับตัวนี้มันจะค่อนข้างเพลียวด้วยเห็นไหมนี่นะคนละไซส์กันนะ
เออเดี๋ยวนันหนวดจะไปลองหามาใช้งานบ้างนะครับไอ้ขนาดเล็กพิเศษแบบนี้แหละเพราะว่าเอาไว้ประกอบกับกบยางขนาดจิ๋วน่าจะดีเหมือนกันนะครับนี่มีทั้งใบดัดแล้วก็ใบตรงนะครับสำหรับห้องเครื่องนะครับแล้วก็ตะกั่วนี้ใช้เป็นตะกั่วแผ่นนะครับตะกั่วแผ่นแล้วบีบนิดนึงนะน่าจะนะคาดการณ์ว่าน่าจะบีบนิดนึงนะครับนี่เลยชุดห้องเครื่องนะครับเดี๋ยวไปวัดขนาดตัวกบกันนิดนึงครับวัยรุ่นว่าตัวกบมีขนาดเท่าไหร่นะครับความยาวตัวกบนะครับอยู่ที่3เซนติเมตรไม่เกินนะครับเนี่ย3เซนติเมตรประมาณนั้นนะครับโดยประมาณ3เซนติเมตรนะครับแต่ 2.8 นี่น่าจะเป็นตัวโมลก่อนที่จะชุบนั่นแหละนะครับพอชุบมันก็จะมีความหนาเพิ่มเติมนะครับความกว้างอยู่ที่ความกว้างตัวกบอยู่ที่ 1.8 กว่าๆเลยนะครับ 1.86 โดยประมาณนะครับแล้วก็ความหนาของตัวกบนะครับกบนี่จะหนาอยู่ที่โดยประมาณนะครับ1.6 นะครับกบหนา 1.6 นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือตัวบอดี้นะครับเหนียวไหมไม่ต้องห่วงนี่ยืดอยู่แล้วนะครับบางตัวนะหนวดก็ลืมดึงนะเออแต่ไม่ต้องกลัวมันเป็นยางพารามเหนียวอยู่แล้วเหมือนหนังยางหนังสติ๊กที่เราใช้มัดถุงแกงนั่นแหละนะครับยังไงมันก็เหนียวมันก็คือยางพารานั่นเองนะครับเอาเดี๋ยวมาดูเรื่องของน้ำหนักหน่อยครับน้ำหนักเป็นยังไงนะครับกับเจ้า F2.8 กบยางจิ๋วจากค่ายไทยบ้านฟิชชิ่งนะครับตัวนี้นั่นหนวดให้นะครับมีกรัมไม่เกินกรัม2หรือกรัม3นะครับโดยประมาณนะครับนี่ 1.2 กรัมนะครับ1.2 กรัมชุดเบ็ดตัวนี้ก็น่าจะให้อยู่ที่ประมาณเกือบ4นะครับ3.3 ฉะนั้นตัวนี้เซตไว้ก็อยู่ที่ประมาณ 4.5 กรัมนั่นเองนะครับไซส์นี้เขาก็เซตประมาณนี้แหละนะครับ 4.5 กรัมนะสำหรับกบยางจิ๋วพวกนี้ 4.5 กรัมไม่เกิน5กรัมนี่ก็ตีกำลังดีเพราะไม่งั้นหนักมากถ้ามันหนักมากกว่านี้ตีไกลจริงแต่มันขึ้นน้ำยากนะครับเพราะว่ากบมันตัวเล็กนะครับนะนี่ก็เป็นกบยางจิ๋วจากค่ายไทยบ้านฟิชชิ่งนะครับรุ่น F2.8 นั่นเองนะครับไหนใครที่เคยใช้แล้วลองคอมเมนต์บอกนันหนวดนิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างนะครับกับความรู้สึกของเจ้ากบยางจิ๋วตัวนี้นะครับใช้แล้วเป็นยังไงบ้างคอมเมนต์บอกกันนิดนึงนะครับแล้วก็ในส่วนของวันนี้นะผิดพลาดประการใดนันหนวดขออภัยไว้ด้วยนะครับข้อมูลด้านไหนที่ผิดพลาดไปวาจาใดไม่สุภาพไปบ้างนะครับขออภัยไว้ด้วยนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับกบยางจิ๋วรุ่นนี้นะครับคอมเมนต์กันมาใต้คลิปได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนันหนวดและทีมงานทาง YouTube Facebook แล้วก็เพจสายฟิชชิ่งด้วยละกันนะครับคลิปดีๆแบบนี้นะครับหรือให้รู้เพื่อการศึกษาแบบนี้นันหนวดจะเอามานำเสนอเรื่อยๆเพื่อให้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการทำกบยางกันนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายปุ้นปุ้น